ัดกับอาจารย์ไว้ตอน 9:00 น.ซึ่งยังเป็นเวลาที่ไม่มีนักท่องเที่ยวไปบ่อยหลายครั้งแล้วก็เห็นความสวยงามแต่วันที่มันไม่มีมนุษย์อยู่ในวัดเลยเราได้เห็นแดดตอนเช้าแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันสวยขึ้นอีกก็เลยถามอาจารย์ผมว่าวัดอาจารย์น่าทำไลฟ์เฟสนะครับคืออย่างนี้พี่เป็นคนคิดเรื่องนี้มาตั้งแต่สร้างวัดแล้วเราไม่ได้สร้างวัดมีสีเยอะแยะเราสร้างสีเรียบๆคือทองกับขาวดังนั้นเราก็คิดว่าเราอยากทำไลฟ์เฟสอยู่แล้วแสงสีเสียงที่ยิงเข้าไปโดยเอางานจิตกรรมของเรามาทำให้มีชีวิตขึ้นนั่นก็คือความหวังและความฝันมันเป็นการนำเอาอาร์ตสองอาร์ตงานเรื่องของจิตกรรมมาเจอกับอาร์ตอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นเทคโนโลยีเป็นเรื่องของไลท์ติ้งเป็นเรื่องของแมปปิ้งเป็นเรื่องของเพลงซึ่งมันไม่เคยมาเจอกันแต่สิ่งที่มันจะยากที่สุดเราจะใช้ส่วนไหนของวัดผมว่าน่าจะเป็นชิ้นหนึ่งที่ยากที่สุดน่าจะบอกว่าในโลกนี้ที่เคยทำกันเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดของไทยซึ่งมันเยอะมากแล้วมันไม่ใช่แค่จุดเดียวมันเป็นร้อยๆจุดที่มันจะต้องมานั่งคิดว่าเราจะใช้เทคโนโลยีแบบไหนมันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะเราทำกันเป็นมิลลิเมตรแล้วให้มันสวยให้มันมีดีเทลคือให้มันทรงพลังทั้งสถาปัตยกรรมและประดิษฐกรรมการเอาจิตรกรรมรูปวาดมาไดคัตมาตัดต่อแล้วยิงเข้าไปเป็นเรื่องเราต้องการสุดยอดก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทาง Panasonic ที่ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของเทคโนโลยีอินเด็กซ์ทำงานกับ Panasonic มาเป็นเวลายาวนานต้องเรียกว่าไม่ได้ให้แค่เทคโนโลยีอย่างเดียวให้โนว์ฮาวเราแนะนำว่าไอ้งานแบบนี้มันควรจะใช้อะไร1 2 3 4 5ก็จะมาบอกว่าตรงเนี้ยแอร์เรียเนี้ยควรจะใช้แค่นี้นะเพราะเลนส์สามารถจะปรับได้เอาโปรเจคเตอร์ยกมาช่วยทดสอบกันเลยว่าเอ้ยแบบนี้มันพอไหมเวิร์กไหมผมเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์จริงๆขณะที่คนเสียสตังค์เข้าไปดูเนี่ยต้องรู้สึกว่า create new experience ให้เขาจริงๆ create สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมา main highlight เนี่ยจะไปอยู่ที่หอพระพิฆเนศซึ่งเป็นสีทองเวลาเราดูสีขาวเราไปดูตอนจบสีทองโอ้มันจะยิ่งใหญ่อลังการมากแสงมันสวยไวท์เทมเปอร์นี่ดังระดับโลกอยู่แล้วถ้ายิงแสงสีเสียงเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดอลังการมากๆมันก็จะถูกส่งไปให้คนทั้งโลกดูประเทศไทยไทยแลนด์ไวท์เทมเปอร์ไทยแลนด์แม่งสะใจกูนี่วะศักยภาพของคนไทยมาบวกกับเทคโนโลยีของ Panasonic เนี่ยแล้วสร้างสิ่งที่มันเป็นนวัตกรรมมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาในโลก